การเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยคือกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนโดยเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประสาทแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ได้พบว่าเด็กผู้หญิงมีการพัฒนาของหน้าอกก่อน8ขวบหรือว่ามีประจำเดือนก่อน9ขวบครึ่งส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยอย่างที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าเด็กเนี่ยมีขนาดอัณฑะโตขึ้นแล้วเราก็จะให้สังเกตจากอาการอ้อมๆมาค่ะอย่างเช่นมีสิวหรือเปล่ามีหนวดไหมเสียงแตกหรือยังหรือว่าสูงเร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันถ้าเกิดว่าสงสัยภาวะดังกล่าวเนี่ยก็ควรจะพามาปรึกษาแพทย์